หวานปลอดแตกณเดชน์หอมแก้มกอดญาญ่าให้กำลังใจกลางงานเปิดตัวหนังหวานปลอดแตกณเดชน์หอมแก้มกอดญาญ่าหลังฝ่ายหญิงหอบดอกไม้ช่อโตให้กำลังใจกลางงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ไอ้คนหล่อลวงทำแฟนคลับสำลักความหวานกันเป็นแถวน้ำตาลที่ว่าหวานแล้วยังสู้ความหวานของคู่รักเอ็นวายณเดชน์คูกิมิยะกับนางเอกซุปตาญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันไม่ได้เพราะช่วงหลังทั้งคู่ชัดเจนความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแถมมักจะสาดความหวานปลอดแตกออกสื่ออยู่บ่อยๆทั้งโพสต์ภาพคู่และแคปชั่นสวีทบอกรักกลางรายการทีวีและล่าสุดณเดชน์เพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าคิดเรื่องแต่งงานไว้แล้วแต่ถ้าจะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจริงโลกต้องจำล่าสุดทำเอาคนโสดตายเรียกเมื่อมีผู้ใช้อินสตาแกรมท่านหนึ่งโพสต์ไอจีสตอรี่ขณะที่ญาญ่ากำลังแต่งหน้าพร้อมบอกวันนี้ต้องสวยเป็นพิเศษเพราะมาหาแฟนไปหาพี่ทาวเวอร์ซึ่งเมื่อคืนวานนี้เป็นงานเปิดตัวรอบกาล่าพรีเมียร์หนังเรื่องไอ้คนหล่อลวงโดยได้ณเดชน์คูกิมิยะมารับบทเป็นมิจฉาชีพชื่อทาวเวอร์ร่วมกับนักแสดงมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกงานนี้เหล่าแฟนคลับตาดีไม่พลาดเก็บภาพโมเมนต์หวานหวานขณะที่สาวญาญ่าหอบดอกไม้สีขาวช่อโตเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่แบร์ถึงงานแต่ที่ทำเอาแฟนคลับฟินกระจายเห็นจะเป็นช็อตที่ณเดชน์บรรจงหอมแก้มญาญ่าแถมญาญ่าลูบแก้มพี่แบร์รี่คืนแถมทั้งคู่ยังกอดให้กำลังใจกันและคุยกันแบบกระนุงกระหนิงทำเอาแฟนคลับที่อยู่ในงานขณะนั้นสำลักน้ำตาลกันเป็นแถวอีกทั้งก่อนเข้าโรงหนังญาญ่าก็ส่งจุ๊บให้อีกด้วยด้านอินสตาแกรมของญาญ่าก็สาดความหวานไม่หยุดด้วยโพสต์ภาพคู่พี่แบร์รี่แต่ภาพที่ดีต่อใจเห็นจะเป็นภาพสุดท้ายที่ทั้งคู่จับมือกันพร้อมแคปชั่น พีทาวเวอร์I am so so proud of you กะ you said it แปลว่าที่ทาวเวอร์ฉันภูมิใจในตัวคุณมากขอบคุณอินสตาแกรมบายขีดล่างแฟมิลี่และทวิตเตอร์